รุปข,ข่าวยานยนต์ประจำสัปดาห์กับ Motoring X Update สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับ Motoring X Update กันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าที่ร้อนแรงที่สุดในเวลานี้ใช่ครับ BYD Atto 3 BYD Atto 3เปิดตัวพร้อมจำหน่ายในวันที่1พฤศจิกายนแล้วก็สร้างกระแส การตอบรับที่ไม่เคยเห็นในแวดวงของยานยนต์มาเป็นเวลานานแล้วนะครับมีคนจองซื้อรอแววข่าวมาว่ารอกันตั้งแต่2ทุ่มบางโชว์รูมเนี่ยตีหนึ่งตีสก็มีคนมารอแล้วรอกันข้ามวันข้ามคืนมันเกิดอะไรขึ้นจากกระแสดังล่าวครับทำให้ทีมผู้บริหารครับมีการให้สัมภาษณ์ด่วนคำถามแรกที่หลายคนอยากรู้แน่นอนครับว่าวันแรกมียอดจองเท่าไหร่ ตัวเลขคือ2,507คันนะครับนี่คือยอดจองทั้งหมดและมีการส่งมอบไปแล้วบางส่วนนะครับจากกระแสดังกล่าวเนี่ยฮะความต้องการที่คนหลั่งไหลกันมาอย่างมากมายทำให้มีการปรับแผนทาง r a เวลออโตมอติวนั้นปรับจากเดิมเป้าหมายการขายในปีนี้5,000คันเขามีการขอเพิ่มโคตาเข้ามาและโคตาที่ได้เพิ่มมาคือเพิ่มมาอีก3,000คันจาก5,000 บวกอีก3,000กลายเป็น8,000คันโดย3,000คันที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยจะมาในเดือนมกราคม2,566นั่นหมายความว่าภายในระยะเวลา3เดือนแรกเนี่ย BYD จะมีรถพร้อมส่งมอบ8,000คันจากปากของทีมผู้บริหารเลเวออ t o โนม i ติซึ่งในจำนวน8,000คัน จะมีอีกหนึ่งรุ่นที่เปิดตัวทําตลาดในประเทศไทยเสริมทับเข้ามานั่นคือรุ่น Standard Range ที่มีระยะทางวิ่ง410กิโลเมตรโดยจะมีราคาถูกกว่ารุ่น Extended Range ประมาณ1ล้าน100,000บาทบวกลบนิดหน่อยถามว่า8,000คันนี้จะเป็นไปได้หรือไม่เรามาพิจารณากันที่5,000คันแรกก่อนนะครับผมได้ถามผู้บริหารไปแล้ว a t t โตในสต็อกมีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น 1800คันและจะทยอยนําเข้ามาเรื่อยๆนะครับส่งจากประเทศจีนเนี่ยส่งมาเรื่อยๆในแต่ละสัปดาห์เนี่ยถ้าให้ประเมินกันจริงๆบอกเลยนะครับว่าจะต้องสัปดาห์ละ600คันถามว่าเป็นไปได้ไหมกับการนําเข้ามา600คันและส่งไปให้ดีลเลอร์แต่ละดีลเลอร์ขาย600คันเป็นไปได้นะคือง่ายๆว่าวันละร้อยคันมีประมาณ30ดีลเลอร์ที่ที่พร้อมขายพร้อมจําหน่ายนั่นหมายความว่าดีลเลอร์ละประมาณ3คันต่อวันถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ ในส่วนของบริการหลังการขายคําถามนี้ทีมผู้บริหารตอบมาว่าเขาเตรียมพร้อมไว้อย่างครบถ้วนคลังอะไรอยู่ในประเทศไทยมีเพียงพอสําหรับรถ5,000คันอันนี้คือคํายืนยันจากทีมผู้บริหารนะครับแบตเตอรี่ม,มีพร้อมตัวแบเบรนดแบตเตอรี่ของ b y d ตัวนี้เขาถึงกับสร้างห้องเย็นเพื่อเก็บสแปร์สำรองแบตเตอรี่ไว้ให้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้ารถเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอะไรก็ตามต้องเรียกหาอะไห เขาบอกเลยว่ามีแต่เขาไม่ยืนยันว่ารอนานแค่ไหนสมมุติถ้าเกิดประเหตุเราสั่งวันนี้กี่วันเนี่ยไม่มีคําตอบนะว่าเท่าไหร่คุณจะรอนานแค่ไหนแต่เขาบอกแค่ว่ามีค้างอะไรอยู่ในประเทศไทยแล้วถ้ารถเกิดปัญหาขึ้นละ่ะจะติดต่อที่ไหนอย่างไรมี call c e ครับซ็นเตอร์ครัห0 2 0 4 5 8 8 8 8ลองโทรดูนะครับ ว่ามีคนรับสายไหมถัดมาเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับทางทีมผู้บริหารนั้นตอบเรากลับมาว่าพร้อมแล้วและใช้งานได้นะครับในส่วนของการจองเทสได้การนัดคิวเซอร์วิสแต่ข้อมูลที่เราได้รับมาล่าสุดณเวลานี้ยังไม่มีแอปพลิเคชันนะครับชื่อแอปก็ยังไม่มีนะครับถามตรงตรงรีบจองกันเกินไปหรือเปล่าครับถ้ามองไปที่คู่แข่งในตลาดในปีนี้ มีกันอยู่มากมายหลากหลายคู่แข่งโดยตรงของเขาก็คือ MG ZS EV ใช่หลายคนเจ็บปวดมาเพราะว่าจองแล้วยังไม่ได้รับรถสักทีหนึ่งส่วนคู่แข่งที่กำลังจะมาล่ะใช่ครับ n e t a r U Pro ซึ่งผมเองก็ได้ไปทดลองขับมาแล้วบอกเลยว่าเป็นรถไซส์ใหญ่และที่สำคัญคือ n e t a U Pro ขายราคาเดียวกับ BYD Atto 3ด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาเมืองไทยถามว่าจะขายราคาเท่ากันไหมอันนี้เราไม่ทราบจริงๆ แต่ว่าน่าสนน่ารอมากๆเพราะด้วยขนาดของตัวรถด้วยพิกัดระยะทางวิ่งที่เคลมไว้ได้ถึง500กิโลเมตรและอีกหนึ่งรถไฟฟ้าในแบบ SUV ที่กำลังจะเปิดตัวในเร็วๆนี้นะครับก็คือ Toyota BC4X นะครับเขาจะมาด้วยรุ่นเริ่มต้นราคาอยู่ที่ประมาณ1,600,000กว่าบาทนะครับและในรุ่นท็อปประมาณ1,800,000กว่าบาทสุดท้ายส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่ากระแสะและ ยอดขายของ BYD ที่เติบโตขึ้นมาแบบนี้มาจากการที่แบรนด์อื่นๆนั้นไม่สามารถส่งมอบรถได้ไม่ว่าจะเป็น MG, z ม e v รวมถึงตัว EP Great w a r m o ม o r a ตอร g o o d า a ูดก็ยังไม่สามารถส่งมอบรถได้ทันตามความต้องการของลูกค้าหรือแม้กระทั่งแบรนด์น้องใหม่อย่าง Neta ก็ยังไม่สามารถส่งมอบรถได้นะครับหรือผู้มาก่อนการอย่างนิสสันลีฟเองหลังจากที่ดั้มราคาก็ขายหมด จนไม่มีรถขายแล้วณนะเวลานี้รลอรลถใหม่มาดังนั้นต้องจับตาดูหลังจากนี้ถ้าหากว่าซัพพลายพร้อมซัพพลายของแบรนด์ต่างๆมีเพียงพอกระแสะความต้องการของ BYD จะยังอยู่ในระดับสูงแบบนี้อีกหรือเปล่าพรถยนต์คันแรกที่คุณซื้อคุณมักจะซื้อด้วยแพชชั่นซื้อด้วยเซลล์แต่คันที่2หรือการซื้อสาจะเกิดขึ้นจากบริการหลังการขายซึ่งเราต้องจับตาดู